รู้หรือไม่ดับเครื่องรถไถแท็กเตอร์อิซากิทิ้งไว้ยกหางขึ้นหางตกลงเองหรือเปล่าถ้าตกทำไมถึงตกวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมป๊อกนะครับจากช่องอิซากิเมซี่ GPT Tractor นะครับโคราชปากช่องสลับบุรีลพบุรีลำมาลายนะครับวันนี้นะเราก็ได้ลูกค้าท่านนึงนะครับเข้ามาสอบถามนะว่าดับรถทิ้งไว้แล้วยกหางขึ้นไว้เนี่ยครับมันตกลงเองหรือเปล่าผิดปกติไหมหรือยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการไขข้อข้องใจกันนะครับว่ามันตกเองหรือเปล่าทำไมมันถึงตกเพราะอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรานะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถไถนะครับไปชมกันเลยวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการพิสูจน์ว่าตกจริงไหมโดยเราจะใช้รถเจ้า MT 542 ที่สองแรงม้าของเรานะครับรถถ่ายอิซากินี่รถใหม่เลยนะ wow. ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับโดยมาทำการทดสอบนะครับโดยเราใช้ผ่าน6 226นะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆประมาณ300กิโลกรัมถึง400กิโลกรัมในการทดสอบนะครับสำหรับเจ้าตัว MT 542นะถ้าใครยังไม่เคยดูสำหรับ MT 542นะครับเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามีจุดเด่นจุดเสียยังไงนะถ้าใครไม่ดูก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับไปเลยเรามาทดสอบกันเลยนะครับก็เริ่มต้นก็เดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทรถแล้วยกหางสูงขึ้นสุดนะครับแล้วเราก็มาดูว่ามันสูงเท่าไหร่นะแล้วเรามาทดสอบอีกทีนึงว่ามันตกใช้เวลาเนี่ยกี่นาทีนะครับแล้วตกเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูนะอ่ะทั้งต๊อกสตาร์ทรถเลยสำหรับใครที่ดูทำคลิปมุมขวาบนของไอ้ของ NT 542 12แรงม้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่มุมขวาบนให้ดูเลยนะครับว่าเจ้าตัวรถนี้นะครับมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะโอเคเดี๋ยวนะช่างต้องตอนนี้นะครับเวลานะเห็น9:35นะตอนนี้9:35นะเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายอีกทีนึงเราไปดูความสูงนะครับได้ดิได้มาเมตรนึงครับตรงไหนเมตรนึงครับวัดจากไหนจากพื้นตรงนี้นะครับเมตรนะนะตอนนี้นะเมตรหนึ่งที่หนึ่งเมตรนะครับที่หนึ่งเมตรนะเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะตกเท่าไหร่นะน่าจะประมาณทิ้งเที่ยงนะเดี๋ยวมาวัดใหม่หรือเดี๋ยวครับโอเคอ่ะ A few moments later ตอนนี้นะครับเราก็ได้เวลาแล้วเนาะก็คือเวลาตอนนี้ก็คือเที่ยง4:44โดยประมาณนะตอนแรกเราทดสอบตอน9:35ก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆ3ชั่วโมง10นาทีตอนแรกนะครับมันสูงอยู่ที่จากตรงนี้1เมตร1เมตรคือ100เซนติเมตรเนาะมาดูช่างต๊อกดูเนาะไม่เหลือที่60 67ครับ67เซนก็ลดลงไป3ชั่วโมงราวๆ33เซนก็เฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ10เซนนะครับจะถามว่าไอ้ตรงนี้มันวัดค่าได้ไหมต้องตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าผ่านแต่ละอันไม่เท่ากันนะครับน้ำหนักเราวัดอย่างนี้ไม่ได้เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกได้คือเจ้าตัวอิซากิเนี่ยครับผ่านหลังเนี่ยเวลาเราดับเครื่องที่วัดมันตกลงโดยธรรมชาติด้วยอยู่แล้วนะแต่ถามว่าเป็นเพราะอะไรเหตุใดทำไมถึงตกมีข้อดีข้อเสียยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นเพราะอะไรและมีข้อดีข้อเสียยังไงนะในการเป็นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อไปได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราทดสอบมาแล้วนะครับว่าหางมันตกลงจริงนะก็ผมจะบอกว่าขายข้องใจนะครับว่าทำไมหางไฮดรอลิกเรานะครับมันถึงตกเข้ามาใกล้ๆเนาะคือเจ้าตัวฝาไฮดรอลิกของเราครับอิซากิของเราเนี่ยครับเราเนี่ยครับเป็นในชุดวาล์วคอนโทรลของฝาไฮดรอลิกของเราเนี่ยครับเราจะไม่ได้มีโอลิงนะครับทำให้น้ำมันนะครับสามารถไหลออกจากตัววาล์วชุดของตัวชุดปั๊มของตัวฝาไฮดรอลิกของอิซากิได้นะครับก็เลยสามารถทำให้ฝาเนี่ยครับมันตัวแขนของยกไฮดรอลิกครับมันสามารถตกลงเองได้นะครับแล้วก็ถามต่อมานะครับว่าแล้วที่มันตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะเรามาว่าถึงข้อดีเลยนะครับของระบบที่ฝาไฮดรอลิกมันตกลงมาเองนะครับได้เนี่ยก็คือข้อดีนะหลักๆ ก็คือเป็นการถนอมฝาไฮดรอลิกนะครับผมขอเปรียบเทียบให้ฟังง่ายนะครับเหมือนเรานะครับเอาแขนเนี่ยไปยกดัมเบลค้างไว้ครับนานๆเนาะเราก็เมื่อยถูกไหมครับชั้นใดชั้นนั้นแหละครับเจ้าตัวแขนยกไฮดรอลิกเราก็ล้าเหมือนกันนะครับผู้ผลิตเองเลยครับก็เลยได้ทำการออกแบบระบบนะครับที่สามารถทำให้ฝาไฮดรอลิกเนี่ยมัน
แคนูลีนะครับมันสามารถลดตัวลงมาเองได้นะครับเพื่อเป็นการถนอมฝาไฮดรอลิกนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็คือข้อดีของมันนั่นเองนะเราว่าถึงข้อดีไปแล้วนะครับเราว่าถึงข้อเสียกันต่อนะข้อเสียนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงไปซักข้อเสียเท่าทีเดียวนะครับแต่หลักมันก็คือลูกค้าตกใจครับลูกค้าหลายคนมากๆนะครับที่เรายกนอนตื่นเช้ามาตอนกลางคืนเนี่ยดับเครื่องแล้วก็ยกผ่านทิ้งไว้นะครับปรากฏว่าตื่นเช้ามามันลงก็ตกใจนะครับคิดว่ารถเนี่ยมีปัญหาซึ่งความจริงแล้วรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงที่ทำให้ลูกค้าเกิดความวิตกกังวลนะครับว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ข้อเสียนั่นเองนะครับแต่เป็นระบบของเขานั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็คือข้อเสียของเจ้าตัวระบบของ NT ตระกูล NT 5ของเรานะครับ54แล้วก็542เรานั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากให้เราทำเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือไลน์มาหาเราก็ได้หรือมาบอกเราใน Facebook ก็ได้นะครับบอกเราทุกช่องทางนะครับเราพร้อมที่ทำให้คุณนะครับถ้าเราทำได้เราทำให้เลยนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราขายอะไรแล้วนะครับไม่ว่าใน Shopee หรือเว็บไซต์ของเราหรือว่ามาในทาง LINE Inbox เราก็ขายนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย